สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ DI of Tarot by กัญชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาแรนดอมคลิปกันอีกสัก2คลิปนะคะสงสัยคลิปปกติอาจารย์คงไม่ได้ทำแน่เลยเพราะว่าจะสิ้นเดือนแล้วเดี๋ยวอาจารย์ยกยอดแล้วไปทำของเดือนหน้าไปเลยดีไหมเพราะว่ามันเหลือแค่5วันเองอาจารย์ทำงานไม่ทันเนาะอ่ะมากันที่แรนดอมคลิปในคอนเทนต์ที่ว่าสิ่งที่ทำให้เขามีความสุขคืออะไรเขาเรียกว่ารู้เขารู้เราลบชนะเป็น10ครั้งไป10ครั้งประมาณนั้นอยากรู้ว่าความสุขของเขาคืออะไรเผื่อคุณจะได้ถ้าคุณอยากจะอยู่ในความสัมพันธ์ถ้าคุณรักเขามากๆก็อาจจะได้ปรับตัวปรับใจปรับความรู้สึกปรับเปลี่ยนแต่ขอบอกไว้ก่อนนะอะไรที่มันเป็นตัวตนของคุณมันจะดีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อใครขนาดนั้นถ้าทำให้คนอื่นมีความสุขแล้วตัวเราเองไม่ได้มีความสุขเลยแล้วเราจะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรเกิดมาใช้ชีวิตไม่ได้เกิดมาใช้เวรใช้กรรมให้กับใครเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่มุมมองมันอยู่ที่แนวคิดของแต่ละคนแต่บางคนก็คือรักเขาโอเคไหมอารมณ์ของการรักเขาก็อยากทำตัวให้เขารักอยากทำตัวเขาชอบประมาณนั้นโอเคงั้นเราก็มาดูกันมาดูเขากันก่อนมาดูคุณก่อนว่าความสัมพันธ์ของคุณเป็นยังไงกันคะความสัมพันธ์ของคุณ The Chariot รักที่มีความแตกต่างไหมต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาวัฒนธรรมรักที่มีความรักเป็นทางไกลแล้วก็รักที่มีความแตกต่างระหว่างขาวกับดำทีเดียวนะคุณเป็นขาวหรือเขาเป็นดำก็ไม่รู้แต่มันมีความแตกต่างกันในด้านของความคิดการกระทำอีโก้คือความคิดเห็นที่ต่างกันก็ทำให้คนไปกันได้ยากเหมือนกันนะคะ The Fool ค่ะที่ผ่านมามันรักที่มันมีเกณฑ์ของการเลิกราเริ่มต้นใหม่หรือเปล่าเหมือนเดินออกไปคนละทิศคนละทางเหมือนคุณก็อยากเริ่มต้นชีวิตของคุณใหม่แล้วคุณก็อยากมีความรู้สึกที่เป็นอิสระทิ้งสิ่งต่างๆไว้เบื้องหลังคุณอาจจะไปดีกว่าคนที่เขาค่อนข้างเย็นชาหน่อยค่อนข้างไม่พูดไม่จาเย็นชาเขาเย็นชาเพราะว่าเขานิสัยเขาเป็นอย่างนั้นหรือเขาเย็นชาเพราะว่าเขาไม่ได้รักเราก็ไม่รู้อารมณ์นั้นค่อนข้างนิ่งๆเฉยๆเงียบๆเอาอะไรก็ไม่บอกจะอยากได้อะไรก็ไม่บอกเงียบอย่างเดียวเงียบเงียบเงียบแต่ในใจของคุณก็ยังรอคอยอยู่รอคอยอะไรรอคอยให้ความรักครั้งนี้มันสมหวังเหรอรอคอยข้อความรอคอยการตอบรับรอคอยการตอบกลับรอคอยเขาว่าเขาจะกลับมาทักเราบ้างไหมรอคอยอยู่เหรอการรอคอยนั้นคุณก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าการรอคอยของคุณจะสุขสมหวังหรือเปล่าแต่คุณก็เหมือนคุณพยายามเดินออกไปอ่ะแต่คุณก็ยังหวังในใจลึกๆยังมีความหวังเล็กๆอารมณ์เบื่อหน่ายอารมณ์ที่คุณอยู่ตอนนี้เป็นความเซ็งความเบื่อหน่ายกับชีวิตที่เป็นอยู่มีคนเข้ามาชอบก็ดูแล้วไม่อินเลิฟไม่สนใจไม่อยากได้ใยดีกับอะไรทั้งนั้นอาจจะมีจริงๆคุณอาจจะมีสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วแต่คุณอาจจะไม่พอใจในสิ่งที่คุณมีก็ได้เพราะสิ่งที่คุณมีมันอาจจะไม่เติมเต็มในสิ่งที่คุณต้องการความต้องการของคุณมากเกินไปไหมหรือความต้องการของคุณความต้องการมันไม่ได้มาจากคนที่คุณอยากได้มันก็เบื่อเซ็งนั่งน้อยๆเหมือนเวลาเรารักใครแล้วเขาไม่รักเราแหละคนที่เขารักคุณแล้วคุณไม่สนใจเขาก็คงเหมือนกันอารมณ์เดียวกันเลย The Lover ไปผูกจิตผูกใจผูกกรรมผูกวิญญาณกับใครสักคนที่มันรู้สึกว่านี่แหละคือเนื้อคู่นี่แหละคือ soulmate ของเรานี่แหละคือเราคือคนที่ใช่ในชีวิตของคนเราทุกคนมาไม่บ่อยค่ะมาไม่บ่อยจริงๆคนที่เรารู้สึกว่า in love อ่ะมันมาไม่บ่อยหรอกแต่ว่าในการอินเลิฟนั้นน่ะมันชอบกันมันรักกันแต่มันไม่ได้กันหรือมันไม่สามารถพัฒนาไปได้มันก็เปล่าประโยชน์ไหมต้องอยู่กับความเป็นจริงอ่ะรักที่เขาไม่เลือกคุณหรือตัวคุณเองก็เลือกเขาไม่ได้ต่างคนต่างก็ไม่ได้เลือกซึ่งกันและกันรักที่มีความผูกพันกันมาแต่ชาติอดีตรักที่เป็นตำนาน justice
บางคนอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยรับความยุติธรรมไม่ค่อยเขาไม่ค่อยทำอะไรเพื่อคุณเลยเขาไม่แก้ปัญหาไม่แสดงออกไม่พูดไม่บอกเหมือนคุณพยายามอยู่ฝ่ายเดียวแล้วคุณก็คิดได้ว่าความพยายามนั้นน่ะมันเนิ่นนานมาแล้วควรได้แล้วที่คุณจะตัดสินใจและเดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้ Justice คือความเท่าเดิมคุณอาจจะดิวกับตุลค่ะกรกฎเมถุนธาตุดินผสมกันมังกรคุณก็พยายามอย่างยิ่งยวดที่จะพยายามที่จะบล็อกกายบล็อกใจบล็อกเฟซบล็อกไลน์แต่สิ่งที่มันยังค้างคาใจคุณอยู่ไงมันรู้สึกว่ามันจะเอายังไงคือคุณจริงๆคุณอาจจะไม่เกิดความรังเลเลยนะถ้าเขาพูดจะคบต่อก็ไปจะไม่คบก็ไม่คบคือคุณก็ไม่ได้คุณก็พร้อมนะพร้อมจะฟังพร้อมจะปล่อยแต่มันยังคือเหมือนนิ่งทำไมอ่ะจะเอาอะไรก็ไม่พูดนะจะเลิกก็เลิกดิจะไปก็ไปบอกเลยคุณมีคนใหม่แล้วบอกเลยเขามีคนใหม่เขาจะไปเขาไม่รักเราแต่คาราคาซังไว้เพื่ออะไรสิ่งที่คุณค้างคาใจตรงนั้นตั้งหากคำถามของคุณที่ไม่เคยได้รับคำตอบตั้งหากที่ทำให้คุณยังต้องอยู่ในวังวนนี้แล้วก็ยังมีความหวังของในใจยังมีความหวังเล็กๆยังมีความฝันจะถ้วยคือความฝันความมโนว่าเขาก็ยังมีใจว่าเขาก็ยังรักเราว่าเขาก็ยังมีเยื่อใยเรารู้เหมือนเรารู้ว่าเขาสนใจเราเรารักเรานะแต่ทำไมเขาไม่ทำอะไรมันอาจจะเป็นรักหรือความที่มีใจตรงกันแต่มันอาจจะตรงกันเพราะอะไรล่ะเขารักคุณเพราะอะไรต้องดูตรงจุดนั้นด้วยความรักบางคนไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันแล้วค่ะนิ่งใส่กันถูกแช่แข็งไว้แบบนี้นิ่งทุกอย่างไม่ติดต่อไม่สื่อสารไม่มีการตอบรับไม่มีการตอบกลับคุณก็พยายามนิ่งอยู่ในพื้นที่ของคุณเขาก็พยายามนิ่งอยู่ในพื้นที่ของเขาต่างคนต่างเงียบงันต่างคนต่างไม่พูดไม่บอกไม่กล่าวในคำตอบนี้ค่ะความรู้สึกของคุณที่มันยังตีกันไม่จบเลยมันยังตีกันไม่จบมันเป็นความรู้สึกว่าเราจะจบลงณตรงนี้หรือเราจะเดินหน้าไปดีหรือเรายังจะรอคอยการเริ่มต้นจากเขาดีใจลึกๆของคุณน่ะใจลึกๆของคุณน่ะพร้อมที่จะไปแต่ว่าใจมันยังคงมีความผูกพันนะคะใจยังคงมีความผูกพันแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวอาจารย์ปิดเสียงใจที่มันยังคงอยากได้ถามว่าใจลึกๆอยากได้ความสัมพันธ์นี้ไม่อยากได้แต่รู้ว่าความอยากได้ความสัมพันธ์นี้มันเริ่มต้นใหม่ไม่ได้มันเริ่มต้นใหม่ไม่ได้คุณรู้ว่าที่ผ่านมาความรักความสัมพันธ์นี้มันเป็นยังไงคุณรู้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีความรู้สึกของคุณมันยังคิดวนเวียนอยู่มันยังออกไปจากความรู้สึกเหล่านี้ไม่ได้มันยังวนไปวนกลับวนกลับวนไปกับความรักความสัมพันธ์นี้พยายามที่จะนิ่งพยายามที่จะคิดในสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่พยายามจะขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้ใจของคุณหลุดพ้นบ่วงเวรบ่วงกรรมบ่วงความทุกข์กับใครคนนี้แต่มันก็ยากเหลือเกินที่มันจะตัดได้บางคนมีคนเข้ามานะคะบางคนมีคนเข้ามาเริ่มต้นความสัมพันธ์มาขอโอกาสกับคุณอาจจะมีเด็กอาจจะมีใครบางคนมาหยิบยื่นไมตรีมาทำท่าสนใจเราแต่ว่าคุณมองแล้วเนี่ยคุณคิดว่าการที่คุณอยู่คนเดียวน่าจะดีกว่าเกิดจากความเข็ดเกิดจากความรู้สึกเจ็บกับคนเก่าเกิดความรู้สึกกับคนเก่าคุณก็ยังไม่ได้หลุดพ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากอยู่คนเดียวบางครั้งอยู่คนเดียวสดๆสวยๆรวยๆเท่ๆคุณเริ่มกลับมาเห็นคุณค่าในตัวตนของคุณมากยิ่งขึ้นว่าเราเองก็มีค่าแค่ไหนที่ผ่านมาเนี่ยชีวิตคุณน่ะไม่ได้ยากลำบากนะในด้านการงานเนี่ยการงานเก่งรวยพร้อมรวยบุกตะรวย
น้าที่การงานดีชีวิตดีทีเดียวแต่เรื่องของความรักเท่านั้นที่ไม่ดีรักกี้อินเลิฟรักกี้อินเกมค่ะไม่มีชีวิตใครที่สมบูรณ์แบบไม่มีใครที่มีความทุกข์บางคนเกิดอยู่บนกองเงินกองทองแต่รักไม่ประสบความสำเร็จรวยมากล้นฟ้าเลยแต่ความรักก็ไม่สำเร็จหรือบางคนรวยล้นฟ้าแต่ก็ไม่เคยมีความสุขในชีวิตมีเรื่องให้ต้องกัดกุ้มอันนั้นคือเป็นวิถีชีวิตของคนทั่วไปจริงๆไม่มีใครแบบรักก็ดีเงินก็ดีหน้าตาก็ดีไม่มีใครเพอร์เฟคขนาดนั้นไหมชีวิตของคนเราไม่เพอร์เฟคขนาดนั้นแต่เราทำทุกวันให้ชีวิตเราเพอร์เฟคได้ในทุกๆวันมันอยู่ที่มุมมองแนวคิดของคุณนะคะคุณคิดว่าคุณไปวางแผนสำหรับชีวิตการงานอนาคตน่าจะดีกว่าแต่เพียงแต่ใจที่มันยังหลุดออกไปจากตรงนี้ไม่ได้ไม่อยากจะสนใครไม่อยากจะสนใจใครอยากจะอยู่เงียบๆของคุณคนเดียวอยากจะไปไหนก็ไปอยากจะทำอะไรก็ไปอยากจะเป็นอิสระบางครั้งบางคนชอบเดินทางชอบทำอะไรคนเดียวบางทีคุณก็อยู่ตัวคนเดียวจนเป็นความเคยชินนะรักตัวเองเป็นแล้วแหละแต่เพียงแต่ใจมันยังค้านกันอยู่อ่ะคุณรู้แหละว่าความสัมพันธ์เนี้ยยังจริงๆแล้วอ่ะมันจบแบบตอนที่จบกันแบบมันจบกันพังระในระนาดเลยนะมันไม่มีความหวังแล้วแหละแต่ว่าคุณก็แค่หวังในใจเล็กๆน้อยๆที่จะให้ความรักความสัมพันธ์นี้มันเกิดขึ้นมาใหม่แต่มันเป็นความรู้สึกแค่ความรู้สึกของคุณแต่ในความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้เลยดูแล้ว The Tower มากับ5ดาบเมื่อตอนที่ทะเลาะกันหรือตอนจากกันนั้นอาจจะมีคำพูดที่รุนแรงใส่กันหรือว่าเล่นใหญ่อ่ะหรือบางคนก็คือเงียบแบบสนิทอ่ะมันห่างไกลกันเกินไปแล้วรักครั้งนี้มันมองถึงความหวังต่อให้คุณจะวาดหวังว่าวันหนึ่งมันจะกลับมามันก็คงไม่ได้แล้วเช่นเดียวกันนะจ๊ะอ่ะไปที่เขาสิไปที่เขาคนนั้นค่ะชีวิตเขาเป็นไงชีวิตเขาเป็นยังไงชีวิตคนที่คุณรักเขาคนนั้นชีวิตเขาเป็นยังไงหลังจากที่ไม่ได้พูดไม่ได้คุยกับคุณหลังจากที่ห่างหายไม่ได้สื่อสารการชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างAge of Pentacles มุ่งหน้ามุ่งตาทำมาหากินค่ะเงินความมั่นคงพยายามโฟกัสกับเงินความมั่นคง7ถ้วยช้อยเยอะค่ะมีช้อยเข้ามาให้เลือกเยอะมีช้อยเข้ามาให้เลือกเยอะมีความฝันเดอะฟูลร้านราร่องรอยปาร์ตี้ใช้ชีวิตแบบมีความสุขบางคนเป็นผู้ใหญ่นิสัยเด็กๆบางคนยังคิดว่าเป็นเด็กอยู่บางคนอายุที่แตกต่างนะ3ดาบเจ็บกับความรัก3ดาบแสดงว่าเขาเองก็ไม่ได้มีความสุขอย่างที่คุณเห็นหรือไม่ได้มีความสุขอย่างที่คุณคิดก็ได้3ดาบคือการเจ็บ The Heart in Test คนในบางครั้งก็เป็นคนที่ไม่มีตรงกลางอารมณ์ไม่ค่อยดีเดี๋ยวสูงเดี๋ยวต่ำวราดดิ่งก็ดิ่งดาวอารมณ์ขึ้นลงๆเอาแต่ใจตัวเองแล้วก็มีรักเข้ามาเยอะรักอาจจะทำให้เขาเจอสามดาบอยู่ตรงนี้ก็ได้รักสำเศร้าเบื่อเซ็งไพ่เขาเหมือนคุณเลยนั่งเซ็งเป็ดอยู่แบบนี้คนชอบเยอะแต่ตอนนี้เหมือนกับไม่ค่อยโฟกัสเรื่องรักเพราะยังมีความเจ็บช้ำมันมีปัญหากับใครสักคนที่ทะเลาะเบาะแว้งกันมีความหงุดหงิดเขาเป็นคนไม่พูดเงียบคิดไม่พูดไม่รู้ปากอมอะไรอยู่เป็นคนขี้งกขี้เก๊กขี้หึงขี้หวงแต่เป็นคนไม่พูดเดือนพฤษค่ะคุณอาจจะดีกว่าราศีเมษเขาค่อนข้างจะเป็นคนที่มีแต่คนเอาอกเอาใจไหมเขาค่อนข้างจะเป็นคนสั่งคนอื่นเอาแต่ใจตัวเองไหมบางทีคำพูดหรือการกระทำของเขาต่างๆคือความเงียบเฉยความนิ่งเงียบงันของเขาเนี่ยจริงๆเขาพยายามที่จะสร้างกำแพงสร้างเกาะคุ้มภัยจริงๆในความรู้สึกของเขาไม่ได้เงียบแบบนี้หรอกนั่งนิ่งๆเหมือนไม่ทุกข์ไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวแต่จริงๆไม่ใช่เจ็บเป็นค่ะทุกข์เป็นเศร้าเป็นหงุดหงิดเป็นเหมือนชาวบ้านแหละแต่ด้วยความที่เขาเป็นผู้ใหญ่ไหมบางคนเป็นผู้ใหญ่ผ่านโลกมาเยอะรู้จักที่จะควบคุมอารมณ์ของตัวเองรู้จักที่จะนิ่งเฉยได้คุณอาจจะคุยกับเมธโฟกัสกับงานครอบครัวบางคนมีครอบครัวมีลูก2คนโฟกัสกับงานเงินค่ะโอ้โหงานเงินขึ้นมาหนักมากความสำเร็จความมั่นคง
ในงานความมั่นคงในเงินนำมาซึ่งความสุขของครอบครัวทูออฟคัพมาจากไหนมีทูออฟคัพมีรักครั้งใหม่ไปแล้วเขาอาจจะมีรักเข้ามาเยอะนะรักครั้งใหม่10เหรียญเขากำลังเก็บกอดใครไว้อยู่สักคนหนึ่งที่เป็นรักครั้งใหม่อินเลิฟกันอยู่นะตอนนี้คนที่อยู่กับเขามานานก็ได้นอกเหนือจากครอบครัวจัสติกเขานิ่งๆเฉยๆเขารู้ว่าใครที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์นี้เขากับคนที่เข้ามาคนที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์จะต้องมีข้อตกลงร่วมกันรู้จักจุดตรงกลางร่วมกันค่ะก็ยากลำบากอยู่นะความรักของเขาจะมีใครรับตัวตนของเขาได้ล่ะแต่เขาก็มีความรู้สึกถึงความรักที่ไปกับใครสักคนมีครอบครัวแล้วแต่อยากได้การเติมเต็มตัวเองไม่เติมเต็มใครแต่อยากได้และต้องการไม่พยายามเพื่อใครค่ะเป็นคนที่ใช้เหตุผลเยอะบางคนคิดเยอะเหตุผลเยอะแต่ไม่เคยลงมือทำอะไรไม่ได้ลงมือทำอะไรแต่ดูเหมือนจะเข้มแข็งดูเหมือนมีเหตุและผลใช้สมองมากกว่าใช้ใจดูนิ่งๆเฉยๆแต่ดูแล้วเป็นคนที่คือคนนี้ถ้าพูดจริงๆมีความกลัวอยู่ในใจนะคะกลัวที่จะเอาใจลงไปเล่นกับใครแล้วจะทุกข์ไม่กล้าเอาใจลงไปเล่นกับใครเพราะรู้ตัวเองอยู่โฟกัสกับงานมีบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกถึงอารมณ์ที่คุณอาจจะดิวกับราศีกันมันมีบางสิ่งบางอย่างราศีกันเนี่ยคือเป็นคนเงียบๆนิ่งๆคิดเยอะตรรกะเยอะเหตุผลเยอะบางทีเขาคิดเยอะจนไม่กล้าทำอะไรเหมือนดูเข้มแข็งแต่กลัวกลัวความผิดหวังกลัวความเสียใจกลัวความทุกข์ก็เลยสร้างกำแพงสูงๆด้วยความนิ่งด้วยความเงียบเข้ามาครอบงำตัวเขาเองเป็นคนขี้ขาดค่ะถึงจะเป็นคนเก่งงานในบางคนเก่งงานมากนะในเรื่องของการทำงานเนี่ยเก่งมากเป็นผู้นำบางคนเป็น CEO เป็นเจ้าของบริษัทเป็นผู้จัดการทำงานในโรงงานใหญ่ๆเรื่องของการทำงานเนี่ยเก่งมากๆแต่ในเรื่องของด้านความรักเนี่ยตายสนิทเพราะว่าเป็นคนที่ไม่แสดงออกไม่รู้จะทำยังไงมั้งเพราะว่าคิดเยอะบางทีคิดมากเกินไปจนไม่สามารถกลัวไปหมดอ่ะจนไม่สามารถทำอะไรได้เลยอ่ะประมาณนั้น อ่ะงั้นสิ่งที่ทำให้เขามีความสุขคืออะไรคะในชีวิตเขาตอนนี้สิ่งที่ทำให้เขามีความสุขความสุขของเขาคืออะไรเราไปดูกันสิอะไรคือความสุขของเขาอยากได้สวรรค์วิมานอะไรของมันอะไรคือความสุขของเขาคนที่คุณรักเนี่ยอะไรคือความสุขของเขาอะไรคือความสุขของเขา8ถ้วย4ถ้วย The Moon คุณอาจจะดีลกับราศีมีนราศีมีนเมถุนอะไรคือความสุขของเขาเราอะไรคือความสุขของเขาความรักที่เข้าอกเข้าใจความรักที่ยอมรับตัวตนในกันและกันได้ความรักที่ไม่ต้องแสดงออกเยอะความรักที่ไม่เรียกร้องเยอะคือรู้กันว่ารักกันอะแต่ไม่ต้องแสดงออกกับอะไรเยอะเงินความสุขของเขาคือเงินค่ะ Age of Pentacles เงินความมั่นคงในฐานะหน้าที่การงานการเงินจริงๆเขามีความมั่นคงอยู่แล้วแต่เขาเป็นคนขี้กลัวเขาความจนมันน่ากลัวแหละเขาคงเคยลำบากมาก่อนเขาถึงโฟกัสงานเงินไม่โฟกัสเรื่องรักอะไรคือความสุขของเขาThe Hermit เขาชอบอยู่เงียบๆคนเดียวนะบางทีคนนี้จะมีโลกส่วนตัวเวลาที่จะอยากอยู่คนเดียวที่ชอบทำอะไรคนเดียวชอบอยู่คนเดียวชอบมีโลกส่วนตัวคิดคนเดียวชอบเก็บอะไรไปคิดไต่ตองเอาเก็บอะไรไปพิจารณาเขาชอบเขามีโลกส่วนตัวของเขาการอยู่ถ้าเวลาเขาจะไม่อยากจะคุยกับใครเนี่ยเขาจะอยู่ในโลกส่วนตัวของเขาอย่ามายุ่งเป็นฤาษีเลยเป็นฤาษีอยู่บนภูเขาอยู่เงียบๆ
สิ่งที่เป็นความสุขของเขาคือบางครั้งโลกส่วนตัวของเขาคือการอยู่เงียบๆในที่ของเขาเองอยู่กับความคิดอยู่กับสวนอยู่กับสวนอยู่กับต้นไม้ใบหญ้าอยู่กับเงินอะไรคือความสุขของเขาอะไรคือความสุขของเขาสามดาบสิบดาบคือคนคนนี้จริงๆจริงๆการแสดงออกของเขาไม่ค่อยปรากฏนะการแสดงออกไม่ค่อยมีแต่อย่างที่บอกเขาเป็นคนคิดเยอะแล้วก็ถ้ารักใครก็รักนั่นแหละแต่ไม่ค่อยแสดงออกไม่ค่อยพูดซึ่งมันทำให้เขาใช้ชีวิตด้วยความมีปัญหามากกับความรักแล้วเขาเป็นคนที่มีความรักในความรับที่อาจารย์เห็นนะในบางคนเขามีครอบครัวแล้วแหละแต่เขามีความรักในความรับเพราะฉะนั้นความรักในความรับของเขาเนี่ยถ้าถามว่าอะไรคือความสุขของเขาเขาอยากให้คนที่เขารักเข้าใจเขารับความเป็นเขาให้ได้ไม่ได้แบบคลั่งรักจนเกินไปไม่ได้เรียกร้องจนเกินไปไม่จุกติดจู้จี้จนเกินไปเพราะบางครั้งอย่างที่บอกว่าเขาโฟกัสกับครอบครัวเป็นหลักหลังจากที่เสร็จในเรื่องของการทำงานชีวิตของเขาถ้าเขามีความสุขกับการทำงานการทำงานประสบความสำเร็จดีครอบครัวพาครอบครัวไปกินข้าวอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขอันนั้นคือเต็มหมดละสุดท้ายที่เขามีความสุขคือเขาออกมาข้างนอกเพื่อแอบคบแอบคุยกับใครสักคนที่เข้าอกเข้าใจในความเป็นเขาความสุขของเขาคือครอบครัวความสุขของเขาคือครอบครัวความสุขของเขาคือความเข้าอกเข้าใจถ้าจะอยู่ในพื้นที่ตรงนี้ต้องเข้าใจต้องเข้าใจในความเป็นเขาต้องยอมรับได้ในความเป็นเขาอย่างถ้าบอกบางคนน่ะมีครอบครัวแล้วเนี่ยก็ต้องยอมรับได้ว่าเขามีครอบครัวแล้วเพราะฉะนั้นเวลา1จะไม่มี2เรียกร้องอะไรไม่ได้การโทรหาไม่ได้ได้แต่เฝ้ารอความสุขของเขาคือครอบครัวเงินงานนั่นคือจุดหมายหลักในชีวิตส่วนคุณอาจจะเป็น1ทางเลือก7ถ้วย1ทางเลือกที่เติมเต็มในยามเหงายามว่างเพราะเขาถึงเขาจะมีครอบครัวแต่เขามีความคนคนนี้มีความเหงาเป็นเจ้าเรือนอยู่เติมไม่ค่อยเต็มค่ะเติมไม่ค่อยเต็มไพ่ของเขายังมีไพ่ของคนเก่าๆมีความเครียดมีความทุกข์มีความรักที่เป็นสามดาบเจ็บทุกข์อาจจะทะเลาะกันกับคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ของเขาณตอนนี้นะเขาอาจจะทะเลาะกันมีความเครียดอยากกลับมาดีกันมีใครบางคนเนี่ยในความรักของเขาเนี่ยจบกันไปแล้วไม่รู้คุณหรือเปล่านะจบกันไปแล้วจบเพราะมันมีความต้องการที่ไม่เติมเต็มกันได้ขี้งกขี้เก๊กขี้หึงขี้หวงนะเขากำลังตอนนี้ความทุกข์เขามีความทุกข์อยู่นะตอนนี้ในความทุกข์ของเขาคือเขาเจ็บปวดกับคนที่เคยทิ้งเข้าไปเทเข้าไปเขาเทคนคนนั้นหรือคนคนนั้นเทเขาก็ไม่รู้แหละถึงเขาจะมีถึง7ถ้วยแล้วมีคนเข้ามามี4ถ้วยมี8ถ้วยเนี่ยเขาไม่ได้ชอบกับคนที่เข้ามากับคนที่เข้ามาไม่ได้เติมเต็มเขาเขาอยากได้คนคนหนึ่งที่หนีเข้าไปเนี่ยเดินจากเขาไปละคนในความรับคนที่เป็นเพื่อนเก่าสมัยเรียนประถมมัธยมมหาลัยเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องคนที่อายุน้อยกว่านี่แหละคนนี้เขามีความทุกข์กับคนคนนี้อยู่เขายังเก็บกอดคนคนนี้ไว้อยู่เขาอยากได้อะไรกับความสัมพันธ์นี้เขาต้องการอะไรกับความสัมพันธ์นี้สามถ้วยอยากให้กลับมาโอ้เขาเป็นเดอะเดวิลค่ะเขากำลังผูกจิตผูกใจผูกวิญญาณกับใครสักคนที่ทิ้งเข้าไปเขารู้แหละว่าเขาทำอะไรอยู่เขาอยากให้กลับมาเขาอยากให้คนคนนี้กลับมาใครบางคนที่เคยทิ้งเข้าไปใครบางคนที่เคยห่างหายแล้วเทกันไม่พูดไม่คุยกันนี่ละสามถ้วยเดวิล เขายังฝันเห็นอยู่เขายังนึกถึงอยู่เขายังลืมคนนี้ไม่ได้คิดว่าคนนี้เป็นโซเมทเขานี่แหละคนคนนี้อยู่ในใจที่ทำให้เขาเจ็บปวดมากสิบดาบเลย
10ดาบ3ดาบ9ดาบเครียดคิดหนักคิดมากเจ็บปวดทุกข์ทรมานลืมไม่ได้มีใครบางคนที่อยู่ในความสัมพันธ์นี้ที่ห่างหายไปแล้วอาจจะเป็นคุณก็ได้เขาต้องการอะไรเขาต้องการให้คนคนนี้กลับมาค่ะเขาหลงใหลกับคนคนนี้มากเขายังฝันเห็นเขายังคิดถึงเขายังอะไรอวรเขายังรักเขายังผูกพันเดวิลอาจจะไม่ใช่ไพ่ของความรักเป็นไพ่ของแรงแห่งกรรมแรงแห่งจิตวิญญาณที่มันผูกติดกันมาตั้งแต่ชาติอดีตมาทั้ง The Devil The Rover แบบนี้คือคุณมันมีใครสักคนที่ผูกจิตผูกใจผูกวิญญาณกันมาเมื่อชาติอดีตและมาถึงชาติปัจจุบันพอมาเจอกันดวงจิต2ดวงที่เคยตามหากันมาเจอมาหากันจนเจอแต่เจอกันแล้วมันไม่ได้เป็นความรักที่เป็นความสุขเพราะใครบางคนมันมีเจ้าของแล้วรักที่เป็นไปไม่ได้ผิดที่ผิดทางผิดเวลามันเป็นไปไม่ได้มันเลยทำให้ต้องทุกข์ทั้งสองฝ่ายเขาก็ทุกข์เดอะเลิฟเวอร์นี่ไงมาอีกแล้วอารมณ์ของเขาคือกลับก็ไม่ได้ไปก็ไม่ถึงทุกข์ทรมานถามว่าเลือกทำอะไรได้ไหมเขาบอกว่าบางครั้งอ่ะเขาก็ไม่สามารถเลือกทำอะไรได้เลยจะเลือกทำอะไรได้จะพูดออกไปก็ไม่ได้จะร้องขออะไรออกไปก็ไม่ได้พูดมากก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้บางทีแค่คำพูดเขาก็ไม่คิดจะพูดเพราะว่าเขาคิดแล้วว่าการที่เขาใช้คำพูดแบบนั้นเพื่อเหนี่ยวรั้งใครบางคนจึงทำให้อีกคนเจ็บปวดและอีกคนหนึ่งเป็นทุกข์เขาอาจจะยอมเก็บความทุกข์นั้นไว้คนเดียวถ้าคุณเห็นเขาว่าเขานิ่งเขาเฉยเขาเงียบเขามีความสุขดีดูแล้วณตอนนี้นะณตอนนี้ที่อาจารย์เห็นไม่ได้มีความสุขอย่างที่คุณคิดไม่ว่าคุณจะเห็นอะไรบนโลกออนไลน์แต่ตอนนี้เขาก็ไม่ได้มีความสุขแบบนั้นใจของเขายังยึดติดอยู่กับบ่วงอยู่กับห่วงเวรห่วงกรรมที่เขาเป็นคนสร้างขึ้นเพราะถ้าเกิดเขามีครอบครัวแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ควรไปสานสัมพันธ์ไปสร้างห่วงเวรห่วงกรรมไปให้ความหวังไปแอลไปจีบคนอื่นและทำให้เกิดความผูกพันแบบนี้เขาทำเองเขาสร้างบ่วงเวรบ่วงกรรมนั้นขึ้นมาเองก็สมควรแล้วที่เขาจะต้องรับบ่วงนั้นเองไม่ได้มีความสุขถ้าคุณคิดว่าเขามีความสุขไม่ได้มีค่ะไม่ได้มีถ้าคุณคิดว่าใจคุณเจ็บเขาก็เจ็บถ้าคุณเป็นคนคนนี้นะขอโทษค่ะเมื่อวานอาจารย์ไปโดนฝนมาเมื่อวานไปหาข้าวกินที่เยาวราชและอาจารย์ไปโดนฝนมาฝนตกหนักมากเยาวราชเมื่อคืนนี้อาจารย์ไปหาข้าวกินไปถึงกินไม่ได้ฝนมันตกหนักลงไปทั้งอะไรก็ไม่ได้เอาไปก็เลยลงไปซื้อกับข้าวกลับมากินบ้านจะกลับไปนั่งกินดีๆสักหน่อยเถอะโดนฝนมาเมื่อคืนดูแล้วจัดไม่ค่อยสบายนิดนึงเสียงเสริงไปหมดเลยอ่ะนั่นความสุขของเขาอย่างที่บอกนะความสุขของเขาคือจริงๆนั่นคือครอบครัวถามว่าครอบครัวทำไมคือความสุขล่ะเพราะว่ามันสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เขาต้องอยู่ต้องมีมันเป็นสิ่งที่เขามีมาแล้วแล้วมันก็เป็นความสุขที่เขาจะพร้อมจะทำอะไรเพื่อครอบครัวแล้วก็อยู่คนเดียวแต่แค่อยากได้การเติมเต็มเพราะอยากได้การเติมเต็มเกิดการไปสร้างบ่วนเวงบ่วนกรรมกับใครสักคนยิ่งทำให้ร้าวร้านโอเคไหมอ่ะแค่นี้อาจารย์มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงอาจารย์เปิดจองตะกรุดช้างผสมโขงนะคะสุดยอดแห่งตะกรุดเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมแล้วก็เรื่องของการเงินการงานเนี่ยอาจารย์แขวนไว้นี่เห็นไหมคะเวลาพกไปไหนแขวนไปไหนคนจะรักเมตตาปาณีเอ็นดูในบางคนคนรักเก่าๆอธิษฐานจิตกับตะกรุดช้างผสมโขงคนรักเก่าๆอาจจะกลับขึ้นมาถ้ามีบุญมีกรรมร่วมกันอยู่บางคนได้โชคลาภบางคนจิรจาค้าขายดีบางคนแฝงเสร็จแล้วไปไหนเนี่ยรู้สึกมองคนข้างๆรอบข้างเหมือนจะแบบคนรู้สึกมองเราด้วยสายตาที่เมตตาขึ้นดูมีมิตรจิตมิตรใจลองดูนะคะเป็นสายขาวปลุกเสกโดยพระอาจารย์นกจิตตธรรมโมที่วัดเขาบางเหยจังหวัดชัยภูมิสายขาวพระสายป่านะคะปลุกเสกเรียบร้อยพร้อมให้เช่า
ถ้าสั่งวันนี้ก็ส่งได้เลยนะคะมีไว้วัตถุมงคลนะคะวัตถุมงคลยิ่งได้ทำบุญยิ่งได้เสริมดวงชะตายิ่งทำบุญยิ่งทำดีตะกรุดก็ยิ่งส่งเสริมดวงชะตาคุณให้ได้ดีมากเท่านั้นมีของดีต้องทำดีด้วยนะคะทำดีประกอบด้วยโอเคไหมอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามถ้าสนใจใต้คลิปนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ description box ด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ @afe0329 ไว้แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ